หลุมสิวบริเวณขมับ acne scar on temple area ดูแลได้อย่างไรบ้างสวัสดีครับหมอรุตครับผมวันนี้หมอมีเทคนิคในการดูแลหลุมสิวที่เป็นบริเวณที่ขมับมาฝากกันครับผมเป็นขมับเนี่ยส่วนมากจะเป็นหลายชนิดร่วมกันโดยเฉพาะ rolling กับ box scar นะครับแอ่งกว้างกับที่เป็นขอบเหลี่ยมแล้วก็จะมีข้อจำกัดในการรักษาที่ค่อนข้างยากก็คือชั้นผิวบริเวณนี้นะครับที่ขมับเนี่ยจะมีความบางกว่าชั้นผิวบริเวณอื่นๆของใบหน้าดังนั้นเนี่ยการดูแลรักษาด้วยการใช้เลเซอร์หรือว่า energy based device ต่างๆเนี่ยกระตุ้นคอลลาเจนเนี่ยจะได้ระดับหนึ่งเนื่องจากว่าจะมีพังผืดดึงรั้งนะครับจากในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าพังผืดดึงรั้งเส้นขาวๆเนี่ยนะครับรั้งมากจนไม่ขยับเลยนะครับพังผืดที่อาจจะรั้งตั้งแต่จนไปถึงชั้นหนังแท้จนถึงชั้นใต้ผิวหนังได้เลยนะครับดังนั้นการดูแลรักษาเนี่ยอาจจะต้องใช้หลายวิธีร่วมกันเช่นการพาใช้เลเซอร์นะครับไม่ว่าเป็นพิโคเซคเคิลเลเซอร์หรืออุปกรณ์คลื่นวิทยุนะครับพวก Infini Micro Needle RF นะครับร่วมกับการรักษาที่สำคัญเลยก็คือการตัดพังผืดคานูล่า Subcision Multi Level นะครับโดยหมอจะใช้คานูล่าตัดพังผืดตั้งแต่ชั้นตื้นลงไปในชั้นลึกนะครับลักษณะเนี่ยของพังผืดจะเป็นขาวๆใช่ไหมครับในคลิปเนี่ยซึ่งเป็นลักษณะของพังผืดที่มันดึงรั้งลงไปทำให้เป็น Rolling แล้วก็ Box Scarสกานะครับการรักษาที่หมอบอกไปคือหลักสำคัญเลยคือการตัดพังผืดคานูล่าซับซิชันนะครับผมจะช่วยได้มากเลยนอกจากนี้เนี่ยอาจจะใช้เป็นพวกเลเซอร์พิโคเซเกิลเลเซอร์ฟรักชันอลเลเซอร์ฟรักชันอลอะเบรทีฟเลเซอร์ฟรักชันอล CO2 ฟรักชันอลเออร์เบียมหรือว่าเป็นพิโคเซเกิลเลเซอร์ในคลิปเนี่ยก็เป็นการใช้พิโคเซเกิลเลเซอร์วิดไมโครเลนอะเรย์ในการดูแลรักษานะครับนอกจากนี้เนี่ยการรักษาที่สำคัญเลยก็คือการตัดพังผืดซับซิชันนะครับซึ่งอาจจะหมอจะใช้เป็นเทคนิคคือมัลติเลเวลฟิลคานูล่าซับซิชันเพื่อที่จะตัดพังผืดให้ได้มากที่สุดนะครับผมจะได้มีการหลุมสิวจะได้ตื้นขึ้นได้เต็มที่นอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะใช้เป็น growth factor หรือว่าเป็นพวก PRP เกล็ดเลือดเข้มข้นนะครับแล้วก็มีการใช้พวก filler นะครับผมหรือว่าสารเติมเต็มนะครับนอกจากนี้ในคนที่เป็นหนักๆมากๆเนี่ยอาจจะมีการใช้ fat transfer ร่วมด้วยหรือว่าใช้ตัว filler เนี่ยในคนที่บุ๋มมากๆเลยนะครับผมการรักษาหลุมสิวบริเวณขมับเนี่ยมีความยากนะครับผมแต่ว่ารักษาได้ถ้าเราดูแลได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพนะครับโดยส่วนมากเนี่ยหมอจะใช้เป็นแค่ subcision นะครับ cannula subcision ร่วมกับการใช้ pico second laser หรือ infini micro needle rf ร่วมกับถ้าเกิดบุ๋มมากเนี่ยจะมีการฉีด pellet listplasma หรือ fibrin PRP PRF ร่วมด้วยนะครับผมจะได้ผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้นหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรุชชนคุยนะครับ